จัดมากเปลี่ยนรถค่ะเลือกวิธีการวับสีที่คุณมิวกี้เลือกวันนี้โคแลบกับแอนติโซเชียลโซเชียลครับ My God ใหญ่สดแล้วสีมันลิมิเต็ดสดติดตั้งแบบฟูลแรปอะครับน่าจะโดนในราคาแม็กที่สุดครับเอารถกลับบ้านได้เลยวันนี้ถือว่าโอ้ตายโอ้ตายMoney, when I'm bored, what's the money hit the floor? Make it rain, make it pour. สวัสดีพวกเธอกับพวกคุณแม่มิวกี้สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซูซ่านนะคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะมิวกี้จะมาเปลี่ยนรถค่ะไม่มีใครตื่นได้กูเลยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอไม่มีละครหรอไม่มีการแสดงหรอวันนี้นะคะเราอยู่ที่ Seven Creation ค่ะอยู่ที่ Central World นะคะเพื่อนๆคือมิวกี้อยากทำสีรถใหม่พอรู้สึกว่าเพื่อนๆก็เห็นสีนี้กันมาแบบสักพักละมันเริ่มมีคนจำเราได้เยอะแกคนจำฉันได้จริงๆฉันอยู่ในรถคือฟิล์มรถฉันมันดำแล้วทุกครั้งที่ฉันขับรถคันนี้ผ่านปุ๊บทุกคนจะแบบแม่มิวกี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองเปลี่ยนสีรถดูนะคะก็เลยเลือกวิธีการวับมาก่อนมึงเปิดเดี๋ยวกูตามแล้วนี่คือเสียใจผู้ใหญ่บ้านซึ่งสีเก่าของเราเนี่ยคือสีเมเลียนโดมเมทัลิกแต่เราอยากได้อะไรที่มันเหนือชั้นเหนือระดับเป็นเบลเลียนและเบลเลียนมันจะดอมมันจะบิวจะละเพลินล้อจะทำมีจะเป็นเฟลมันจะดอมก่อนที่เราจะเปลี่ยนสีรถกันเนี่ยเราต้องทำความรู้จักก่อนว่าการรับรถคืออะไรเอาแบบง่ายๆนะเธอบอกเขาเลยนะอย่ามาแบบพูดให้ปวดหัวฉันเป็นชนีตัวคนเดียวที่ต้องการความรู้แบบเข้าใจเลยอ่ะไม่ต้องแบบมาพูดยากให้มันเข้าใจลำบากมันจำไม่ได้แค่อยากรู้ว่าอ๋อมันสีอะไรราคาเท่าไหร่วิธีการดูแลรักษาเอาแค่นั้นพอนะคะเพื่อนๆอย่าเอือนอย่าอ่อมเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันแบบแป๊บเดียวพอ30วิจบรู้เรื่องเลยว่ารับรถแล้วมันดีไงสีใหม่ก็จะเป็นตัวแม่อีกตัวนึงแน่สีใหม่ปังแน่นอนมาลองเดินเล่นกันมั้ยดูรถข้างหลังไม่ชอบแต่ให้ก็เอาอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เจี๊ยบกันค่ะSee my little Tay-Tay, that's my hype girl, that's my mascot. No one's go for hours and some hours till we pass out. Stay inside the house, turned up with the racks out. วันนี้มิวกี้อยู่กับพี่จิ๊บนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านสุดหล่อของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับมิวกี้มีคำถามที่อยากจะถามแบบเยอะมากเกี่ยวกับการขับรถอันนี้มิวกี้อยากถามในมุมของความเป็นผู้หญิงที่แบบว่าคืออยากรู้ว่ามันมีวิธีการป้องกันดูแลรักษายังไงแบบเข้าใจง่ายๆแน่นอนครับการทำสีรถในสมัยก่อนนะมันใช้เวลานานมากแล้วก็อาจจะต้องเสียสีเดิมด้วยโจทย์ของการแรปอะฮะมันคือการได้สีใหม่โดยโปรเทคสีเดิมแล้วก็ต้องใช้เวลาไม่นานเมื่อกี้เข้าใจแล้วการทำสีรถจริงๆเนี่ยก็ต้องขูดสีเดิมออกใช่หนูจำได้บางทีอะเป็นรถซูเปอร์คาร์สีรถซูเปอร์คาร์เนี่ยราคาสูงมากสีบางสีมีมูลค่าเป็นล้านเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการแรปอะฮะมันเลยตอบโจทย์ในรถซูเปอร์คาร์ด้วยหรือว่ารถธรรมดาด้วยที่ว่ามันใช้เวลาไม่นานปกติเราใช้เวลา3วันถึง5วันค่ะเสร็จแล้วหรออันนี้หนูเตรียมใจว่าหนูต้องทิ้งเราไปเดือนนึงอุ๊ยดีจังทางร้านพี่จิ๊บเนี่ยใช้แบรนด์อะไรของสีคะเอาตรงนี้มาตั้งเลยนี่เลยค่ะตอนนี้เราเป็นตัวแทนแบรนด์ที่ชื่อ Innocitech สาเหตุที่เลือกแบรนด์เนี่ยฮะก็คือ1เรื่องคุณภาพเรื่องความเงามากคือสมัยก่อนอะสีแรปที่เป็นเงาอะฮะจะไม่ค่อนข้างเงาเท่าตัวมันจะด้านๆไหมใช่เขาถึงหนีไปด้านกันอ๋อเพราะว่าความเงาอะความเงามันไม่มีเลยมันก็เลยเลือกเป็นด้านไปเลยแล้วกันคนนอกดูยังดูออกมองแบบเดียวเรารู้เลยว่านี่ฟิล์มแรปใช่แต่ด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้ฮะความเงามันเฉียดสีรถมากๆแล้วก็คือตัว Innocitech เนี่ยถ้าพูดภาษาให้เข้าใจง่ายคือแบบนับเราไม่โป๊ะอ่ะฟิล์มที่ใช้เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นฟิล์ม Limited ด้วยอีกสาเหตุหนึ่งที่เราเลือกแบรนด์เนี้ยเป็นเพราะมีการคอลแลบกับหลายๆแบรนด์ชั้นนำของโลกนี้ด้วยฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างสีที่คุณมิวกี้เลือกวันนี้คือคอลแลบกับ Antique Social Social ครับMy God เราอะได้โจทย์คุณมิวกี้มาว่าอยากได้สีชมพูทางผมมาเห็นแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีสีชมพูที่แบบพิเศษอยู่สีหนึ่งอะ
อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งฮะที่เราเลือกแบรนด์นี้ด้วยความที่ว่าเขามีความใส่ใจที่จะผลิตสีพิเศษให้ลูกค้าในจำนวนจำกัดด้วยอุ๊ยฉันเริ่มตื่นเต้นแล้วอ่ะเธอฉันอยากแบบเห็นรถฉันต้นแบบว่าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะพี่จิพาสีเนี่ยมันจะมีความคงทนได้นานแค่ไหนจริงๆเลยอายุการใช้งานถ้าตามเล่มเลยนะฮะประมาณ7ปีแต่ผมมองว่าด้วยสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยอะฮะผมให้อยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีโหก็เยอะแล้วนะ 3-5 ปีบางคนเปลี่ยนรถแล้วนะใช่ถ้าไม่ได้ใช้รถจอดตากแดดทั้งวันอะไรอย่างนี้บ่อยๆอะครับผมลากไป5ปีเนี่ยได้คือจริงๆอ่ะมิวกี้เข้าใจอะไรแบบผิดหลายอย่างมากเลยมิวกี้เข้าใจว่าแบบการแรปสีรถเนี่ยมันอาจจะแบบอยู่ได้แค่เป็นปีนึงอะไรเงี้ยไม่เกินก็ทางเราเนี่ยการันตีเลยว่าในระหว่างอายุการใช้งาน 3-5 ปีเนี่ยไม่มีเฟดแน่นอนมันบ่งบอกถึงคุณภาพฟิล์มเลยนะอ๋อเหรอคะใช่ซึ่งอินโนเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วอย่างนี้ดูแลรักษายากไหมคะพี่จิ๊บแบบถ้าเราโดนอะไรเฉี่ยวชนหรืออะไรกระเด็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราตอบกันตรงๆเนาะแบบอะไรที่เข้าสีรถอยู่แล้วอะค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโดนข่วนโดนเศษหินอะไรเงี้ยแล้วสีรถเป็นนะครับผมฟิล์มก็เป็นทางเราก็ไม่กล้าพูดหรอกครับที่ว่าโอ้จะแข็งแกร่งกว่าสีขับลุยขนาดนั้นมันก็เนาะมันก็อยู่ที่การใช้งานของเราด้วยถ้าขับในทุ่งลาเวนเดอร์เราก็อาจจะไม่เป็นไรมากถ้าใช้ความจริงใช้งานในเมืองปกติอะไรเงี้ยครับไม่ได้ลุยอะไรมากมายไม่เป็นอะไรเนาะแล้วเวลาเราทำความสะอาดค่ะต้องมีน้ำยาเป็นพิเศษไหมคะในเซอร์วิสของร้านเราครับผมเราอ่ะดูแลทั้งเรื่องการติดตั้งแล้วก็การดูแลด้วยอย่างลูกค้าที่แรปกับเราไปนะฮะเราจะให้เหมือนเมมเบอร์ที่เอาไว้ล้างรถหรือดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือเรามีน้ำยาเฉพาะที่เวลาใช้งานไปนะฮะรถก็อาจจะโดนฝุ่นโดนอะไรหมองนะครับผมเราจะมีบริการตรงเนี้ยฮะที่เข้ามาขัดซีให้มันเงาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าแรปกับเราก็ไม่ต้องห่วงเลยไม่ได้ว่ามีแรปอย่างเดียวเรามีการดูแลรักษาหลังการแรปไปแล้วด้วยแล้วเราไปล้างเองส่วนตัวได้ไหมแบบเช่นเครื่องล้างรถอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ควรคือจะไปล้างร้านธรรมดาหรืออะไรก็ทำได้ฮะแต่ว่าที่เราให้บริการตรงเนี้ยไว้อะก็คือเราเหมือนเรารู้จุดแล้วว่าเราควรจะล้างยังไงให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามิวกี้อะมีประสบการณ์รถเพื่อนที่มิวกี้จับตรงที่เปิดประตูเขาอะค่ะทำไมมันรู้สึกเหมือนแบบมันมีรอยต่อหรือมันหลุดมันไม่สมูทอะไรสักอย่างเลยมันเกิดจากอะไรเรียนก่อนว่าวิธีการแรปของเราอะเราจะมีการถอดชิ้นส่วนบางอย่างยกตัวอย่างเช่นมือจับเนี่ยแหละเพื่อให้ได้ชิ้นเดียวหมดทุกชิ้นอ๋อดูเข้าใจแล้วคือเราอะจะไม่มีรอยต่อบนตัวรถเลยยิ่งกว่าชุดเครื่องนอนตกไร้รอยต่อพอเป็นผืนแล้วแต่ร้านเหมือนกันนะฮะจะเลือกอย่างส่วนตัวผมอะผมอยากได้ที่เป็นงานชิ้นเดียวหมดนะฮะฉะนั้นคือจริงๆอ่ะการแรปอ่ะ3วันแต่การถอดชิ้นส่วนออกมา2ปีอ่ะทีนี้เรามาถามถึงในเรื่องของราคาค่ะพี่จิ๊บค่ะว่าราคาเนี่ยคิดยังไงเราคิดตามไซส์ครับคุณมิวกี้โอ้โหรถมิวกี้มีรถถังมันโดนเท่าไหร่เนี่ยจะบอกว่ารถคุณมิวกี้เนี่ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ใจใหญ่ที่สุดเลยรถถังฝั่งทนเนี่ยโดนเท่าไหร่คะเนี่ยน่าจะโดนในราคาแม็กที่สุดครับเรามีหลายออปชันด้วยครับคุณมิกกี้หลักๆอ่ะเราเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทของ Innotitech สีธรรมดานะครับไซส์ใหญ่สุดอาจจะอยู่ประมาณ 80,000 ในกรณีของคุณมิกกี้อ่ะมันเป็นฟิล์มลิมิเต็ดครับฟังนะ มันใหญ่สดแล้วสี มันลิมิเต็ดสดแล้วมันก็ยังไป X กับคนนู้นคนนี้เขาอีกให้มันวุ่นวายของมิกกี้นี่ราคาเท่าไหร่คะความจริงยังไม่จบเลยครับของคุณมิวกี้เนี่ยคือมีการติดตั้งแบบฟูลแรปอะครับปกติอะเขาจะแรปกันเฉพาะจุดมองสายตาครับก็คือเรามองไปเนี่ยอะตัวรถเป็นสีนี้แต่ถ้าเปิดประตูออกมาภายในอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่จะโป๊ะเป็นสีเดิมแต่ของคุณมิวกี้อะไม่ว่าจะเป็นประตูทุกบานจะกลายเป็นสีที่ทำใหม่หมดเลยเอารถกลับบ้านได้เลยวันนี้ถือว่าจบสคริปต์ละหมดละออปชั่นตรงเนี้ยก็อยู่ที่ลูกค้าของเราเหมือนกันครับว่าจะทำไหมมันก็เพิ่มเงินเข้าไปตกประตูละหมื่นแล้วประตูกูมี5บานยังไม่พอนะมึงมันมีล้อด้วยนะโอ้ตายของคุณมิวกี้เนี่ยน่าจะเฉียด2อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเสร็จนี้รีบวิ่งออกไปทำงานต่อเลยนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับมิวกี้นะมิวกี้มองว่าใช้สัก2ปีกับ 200,000 แล้วคุณภาพดีทุกอย่างออกมาเนี้ยพอมิวกี้เป็น perfectionist มิวกี้ต้องการทุกอย่างที่มันแบบพอมันเปิดมาแล้วมันต้องเนียบเลยอ่ะสำหรับมิวกี้
ว่ามันคุ้มค่าถ้าล่าไปถึง 3-5 ปีก็ราคาก็จะใช่ค่ะใช่แต่นี่ต้องบอกว่าในสเกลที่ใหญ่ที่สุดนะฮะไม่น่ามีอะไรใหญ่ไปกว่านี้แล้วเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ปรายามามันต้องแบบ the best มันต้องที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงเดี๋ยวจะไม่มารีวิวเด็ดขาดโดยพันว่าเรามีตัวลิมิเต็ดตัวนี้ด้วยเลยอยากให้มอบให้คุณเมื่อกี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะดีใจมากโอเคงั้นเดี๋ยวหนูให้พี่จิ๊บพาไปดูได้ไหมคะว่ารถที่กำลังแรปอยู่หรือว่าแบบแรปออกมาแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยได้ไหมปาค่ะพี่จิ๊บไปดูกันค่ะพี่จิ๊บค่ะร้านพี่จิ๊บนี่มีแต่แบบรถหรูหมดเลยอ๋อจริงๆเราทำทุกรถแหละครับด้วยความที่ว่าเราทำรถพวกนี้เยอะมาทำรถไทยก็เลยไว้ใจเราพูดง่ายๆเป็นกลุ่มไฮแต่ว่ามิวกี้ก็มีรถที่ไฮมากๆเหมือนกันนะคะที่บ้านมอเตอร์ไซค์ก็รับไหมคะใช่เราทำได้หมดครับไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นรถหรูเท่านั้นครับเดี๋ยวเจอฟีโน่แดงจะถามหน่อยอันนี้นี่แรปใช่ปะคะอันนี้เราทำเสร็จเลยเราก็มีบริการที่ว่าถ้าลูกค้าอยากทำล้อทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จบได้ที่เราหมดเราพี่ควรจะทำไหมคะผมแนะนำลูกค้าอย่างนี้เสมอนะฮะก็คือให้แรปให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูทีหลังก็ได้ครับว่าเอ้ยยังอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นทีละเฟสอยากให้ดูตรงภายในที่ผมบอกคุณเมื่อกี้นะว่าเราก็ทำอ๋อนี่ไงตรงนี้เห็นปะด้านนี้นี่คือข้างในเห็นไหมไม่ใช่ว่าเธอจะมาแรปเขียวด้านนอกแล้วข้างในยังเป็นส้มอยู่มันไม่ได้นี่แบบเขาเก็บรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้นะคะบอกเขาคือบอกก็ทำครับร้านไม่จิ้มก็ทำใช่ครับผมทำเป็นสีอย่างเงี้ยครับหนูเริ่มคิดแล้วว่ากูกลับไปเอาอะไรที่รถกูเพิ่มดีแล้วเนี่ยตรงนี้ที่เมื่อกี้พูดกับพี่จิ๊บอะนะคะก็คือตรงนี้ที่หนูเคยเห็นจับรถเพื่อของรถเพื่อนเรารู้สึกว่ามันโป๊ะมันมีรอยถ้าสังเกตนะครับก็คือตรงนี้จะไม่มีรอยต่อเลยจะเรียบเป็นชิ้นเดียวเลยแล้วก็ตัวมือจับด้วยเป็นแล้วค่ะพี่จิ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีวันที่เราเสร็จขอบคุณพี่จิ๊บมากนะคะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บสวัสดีครับแกฉันรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตอนนี้ฉันไปดูเพิ่มก่อนว่าเอาล้อไหมเอาอะไรไหมข้างในต้องใช้อะไรหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้ละได้หมดเลยครับตรงนู้นทำส
ีนี้ตรงนี้เป็นสีนั้นตรงนี้ไม่ทำงั้นเป็นสายกันไปละกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้หมดเลยครับแล้วการรับประกันล่ะคะพี่จีบอย่างนี้ยังไงเอ่ยการรับประกันของร้านเราอ่ะครับเรารับประกันเรื่องการติดตั้งตลอดอายุการใช้งานเลยก็คือ 3-5 ปีเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเปิดพองอะไรตรงไหนเนี่ยอันเนี้ยเข้ามาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคือเราอยากให้อยู่ในสภาพนี้จนถึงวันที่รอบสามารถถ่ายรูปเหมือนถ่ายรูปได้อีกหนึ่งคอนเทนต์กับรถอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบมากเลยอ่ะพี่จิ๊บเมกี้ชอบมากชอบแบบชอบจริงๆค่ะสีแบบสวยมากเลยนี่คือเก็บทุกอย่างเลยใช่ครับผมก็ทาเป็นดำไปครับผมคือตีมันอยากให้เป็นแบบชมพูดำอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ฉันแบบแบบพิงค์อุ้ยชอบพิงค์ใช่เมกี้แบบพิงค์ในส่วนของราคาเนี่ยก็อย่างที่พี่จิ๊บบอกนะว่าแต่ละคันก็จะไม่เท่ากันนะคะอยู่ที่สีอยู่ที่ขนาดของรถด้วยก็ถ้าสนใจก็ให้เพื่อนๆนะคะติดต่อมาที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะมาติดต่อหาพี่จิ๊บได้เลยวันนี้เมื่อกี้แบบแฮปปี้มากจริงๆเหมือนได้รถใหม่อ่ะพี่จิ๊บเชื่อว่าเมื่อกี้ตื่นเต้นมากมากเลยแบบว่าไม่รู้ว่าอธิบายไม่ถูกคือเมื่อกี้ไม่มีอาการตื่นเต้นมานานแล้วแล้วแบบมันชอบจริงๆอ่ะแกชอบมากๆเลยพี่จิ๊บเมื่อกี้ต้องขอบคุณพี่จิ๊บมากๆเลยนะคะขอบคุณมากผมเองก็ดีใจครับที่คุณที่เลือกเราอะไรเงี้ยครับใครที่แบบสนใจอยากจะเปลี่ยนสีรถเข้ามาสอบถามกันก่อนก็ได้ครับเรามีสีรถที่ใหม่แล้วก็แบบว่าเหมือนสีจริงเลยอะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ร้าน7 Creation เลยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับร้านมีที่เดียวนะคะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะชั้น B1 สาวาย22ครับอยู่โซนซุปเปอร์คาร์เลยครับหาง่ายๆเลยค่ะสาวๆนะคะที่ต้องการจะเปลี่ยนสีรถหรือว่าเบื่อสีรถตัวเองที่ใช้อยู่นะคะเอาจริงๆนะทุกคนมันจะมีความฝันค่ะพี่จิ๊บจริงๆอ่ะเราชอบรุ่นนี้แต่เราอยากได้สีนี้แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีวิธีที่ทำได้เลยแบบเสร็จก็คือมาที่7 Creation ได้เลยนะคะพี่จิ๊บสามารถแปลงร่างรถของคุณได้เลยตามที่คุณต้องการค่ะแกเป็นรถในฝันเลยฉันอยากมีรถสีชมพูแล้วด้วยมีโบด้วยแต่มันก็ต้องไปจริงๆแล้วก็อันนี้ครับข้ามแรปกับแบรนด์อินโนติเทคจริงๆอะครับผมจะเป็นฟิล์มลิมิเต็ดทางแอนตี้โซเชียลครับอันนี้จะเป็นการ์ดครับที่บ่งบอกเลยครับว่าเป็นของแท้ครับอินโนติเทคนะคะ X กับแอนตี้โซเชียลครับคือถ้าของแท้นะสำหรับสีนี้ต้องมีใบนี้รับประกันนะคะดีใจมากความจริงผมอยากฝากไว้ไอเดียนึงครับคืออย่างตอนเราออกรถนะฮะความจริงการแรปรถเนี่ยมันช่วยเซฟเงินได้บางส่วนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกสีรถจริงๆอะฮะเป็นสีที่แรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในวันที่ขายต่อหรืออะไรจริงๆมันค่อนข้างยากฮะสู้เราเลือกสีธรรมดาครับแล้วอยากจะทำสีอะไรค่อยมาแรปทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะในวันที่ขายในวันที่อะไรก็มันก็เหมือนเป็นรถสีที่เป็นปกติที่คนเขาเล่นกันอันนี้ก็เป็นแบบไอเดียนึงอยากแชร์ในเพื่อนๆใช่ๆอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงนะคะวันนี้เมื่อกี้ต้องขอบคุณพี่ที่มาอีกรอบนึงค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ที่สวัสดีค่ะMoney hit the floor, make it rain, make it pour. ทำแรปมาย่อย่อและนี่คือสีรถที่นี่คุณแม่เรียกเป็นน้องโบแต่วันนี้น้องสักน้องสักไม่ใช่สีบูแล้ว